بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอขอบคุณทางผู้จัดนะครับที่สร้างสรรค์อีเวนต์แล้วก็โอกาสดีๆเช่นนี้ที่ให้ทั้งบรรดาผู้ที่ทำงานศาสนากับบรรดาผู้ที่ศรัทธาและก็เสียสละในหนทางของศาสนานี้ได้มาพบปะกันและก็จัดขึ้นในใจกลางของเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครท่ามกลางโลกท่ามกลางสังคมท่ามกลางบ้านเมืองที่แม้จะก้าวหน้าไปด้วยเทคโนโลยีมากมายแม้จะก้าวหน้าไปด้วยความสะดวกมากมายแต่ตอนนี้ถนนลาดพร้าวไม่ค่อยสะดวกนะแต่ว่าหลายถนนไม่ค่อยสะดวกแต่ว่านี้เป็นมุบาลากอฮ์ก็คือพูดตามวรรณคดีแต่ว่าในความเป็นจริงถนนกรุงเทพติดหลายสายนะครับหลังจากฝนตกแล้ว5นาทีติดเลยเพราะฉะนั้นในท่ามกลางความเจริญความสะดวกสบายความศิวิไลมากมายเหล่านี้ผู้คนในสังคมรู้จักอะไรมากมายมีข้อมูลข่าวสารให้ดูให้ค้นหาให้อะไรต่างๆแต่สิ่งที่ผู้คนกลับรู้จักน้อยลงน้อยลงแล้วก็โอกาสที่จะได้รู้จักไกลออกไปไกลออกไปแล้วก็ยากออกไปนี่ก็คือการรู้จักสัจธรรมถ้าพูดในภาษาของมุสลิมการรู้จักสัจธรรมถ้าพูดในภาษาของเพื่อนบ้านการได้รู้จักธรรมะอะไรรู้จักหมดน่ะคนที่นั่งอยู่ในศูนย์บัญชาการเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องมือจะสกายถึงใครทั่วโลกก็ได้อะไรต่างๆได้หมดเลยแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องศาสนาเรื่องธรรมะอะไรมีก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องก็ผมจะได้ประสบการณ์เวลาสอนหนังสือเวลาพูดว่าอิสลามได้แบ่งคนในโลกนี้ออกเป็นกลุ่มๆเช่นชาวพระคัมภีร์เนี่ยอะฮ์ลุลกิตาบแค่ว่าอิสลามเรียกคนกลุ่มหนึ่งอย่างนัสรอและก็ยะฮูดเนี่ยคือชาวยิวและชาวคริสต์ว่าเป็นชาวพระคัมภีร์เนี่ยนะเป็นมุอ์ญิซาตการตั้งเทอร์มิโนโลยีหรือว่าตั้งเทอมตั้งคำจำเพาะคำนี้ว่าเขาเป็นชาวพระคัมภีร์เนี่ยบ่งชี้ถึงมุอ์ญิซาตของศาสนาอิสลามบ่งชี้ถึงมุอ์ญิซาตของอัลเลาะห์ตะอาลาบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์ตะอาลาเขาถามว่าทำไมล่ะอาจารย์เพราะว่าอะฮ์ลุลกิตาบนั้นคือชาวพระคัมภีร์อิสลามเรียกคนกลุ่มนั้นว่าชาวพระคัมภีร์ทั้งๆที่ในศาสนาอื่นๆก็มีพระคัมภีร์เหมือนกันไม่ต้องเอ่ยชื่อคัมภีร์นู่นคัมภีร์นี่เอ่ยชื่อก็ได้คัมภีร์พระเวทนะฮินดูมีคัมภีร์พระเวทแล้วก็ศาสนาอื่นๆก็มีคัมภีร์นู่นนี่กอไก่ขอไข่อะไรแต่อิสลามเรียกชาวยิวและชาวคริสต์ว่าชาวพระคัมภีร์ครับทำไมอาจารย์อ่ะคุณเรียนมาจากโรงเรียนอะไรบอกผมเรียนมาหนูเรียนมาจากโรงเรียนในเครือคาทอลิกอ่ะคุณเห็นไหมว่าเรียนจากโรงเรียนออกมานอกประตูโรงเรียนมีคนมายืนแจกหนังสือนิทานว่าพระศาสดาในศาสนานั้นได้สอนเรื่องการหว่านเมล็ดพืชหว่านพืชลงไปแล้วมันงอกขึ้นมายังไงบ้างพืชเมล็ดพืชนั้นถ้าไปตกบนโขดหินมันก็ไม่งอกถ้าเมล็ดพืชนั้นไปตกบนดินอันกันดารมันก็ไม่งอกหรืองอกน้อยนิดและก็ไม่ให้ผลดีมากมายแต่เมล็ดพืชนั้นถ้าชาวนาหว่านไปแล้วลงไปยังดินอุดมอันนี้เรื่องราวที่คุรอานมันก็จะกลายเป็นงอกขึ้นมาเป็นรวงแต่ละรวงมีร้อยเมล็ดจากเมล็ดเดียวงอกมันเป็นต้นข้าวต้นหนึ่งมีกี่รวงรวงหนึ่งมีเป็นร้อยเมล็ดออกมาเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องราวของพระคัมภีร์เนี่ยคนเหล่านี้ก็ทั้งพิมพ์แจกเอาใครไปต่างประเทศ
ไปนอนในโรงแรมในต่างประเทศที่เตียงนอนก็จะมีพระคัมภีร์ตั้งไว้เขามีพระคัมภีร์แจกทุกๆโรงแรมไปหมดนี่คือชาวพระคัมภีร์ศาสนาของหนูก็มีพระคัมภีร์ศาสนาของหนูก็มีคัมภีร์พระคัมภีร์เดี๋ยวก่อนคุณเคยไปยังศาสนสถานในศาสนาของคุณไหมสมมติว่าอารามที่อยู่ของฤาษีดาบสอะไรสักแห่งหนึ่งเข้าไปเที่ยวในศาสนสถานแห่งนั้นน่ะใช้เวลาเที่ยว2ชั่วโมงไปดูศิลปะดูภาพวาดฝาผนังดูอะไรต่างๆศิลปะรูปปั้นอะไรต่างๆเข้าไปดูจนรอบใช้เวลา2ชั่วโมงถามว่าคุณเคยเจอพระคัมภีร์มั้ยไม่เคยเจอเนี่ยๆๆตามแถวๆบ้านเราก็มีในกรุงเทพมหานครนี่มีอารามของฤาษีและดาบสบางแห่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวเข้าไปดูในนั้นเป็น2ชั่วโมงไม่มีพระคัมภีร์ให้ดูเห็นไหมนี่เป็นมุอ์ญิซะห์ที่อิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะวะฮุวะนบียุนอุมมีวะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะอ์ลามุอัลกิตาบวะลายะอ์ลามุกัยฟะยักตุบไม่รู้วิธีเขียนไม่รู้วิธีอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกแต่ท่านกำหนดชื่อเทอร์มิโนโลยีเอาไว้ตรงมากว่ายิวและคริสต์คือชาวพระคัมภีร์พวกเขาพิมพ์คัมภีร์แจกมากมายมหาศาลทั่วโลกเพราะฉะนั้นที่เล่าให้ฟังเพราะว่าในสังคมอย่างสังคมไทยเนี่ยผู้คนมีความรู้มากมายและก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายแต่คนห่างไกลออกจากศาสนาแต่สิ่งหนึ่งที่ก้าวไปพร้อมกับความซับซ้อนของโลกใบนี้ก้าวไปพร้อมกับความเจริญของโลกใบนี้ก้าวไปพร้อมกับวิวัฒนาการและความซีวิไลต่างๆท่ามกลางอุปสรรคก็คือศาสนาอิสลามสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือว่าในโลกที่อยู่อย่างยากลำบากสำหรับศาสนาเนี่ยปรากฏว่าศาสนาอิสลามนั้นได้รักษาประหนึ่งเกลือรักษาความเค็มอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุอ์ญิซะฮ์อันนี้เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์อันนี้เป็นอีกหนึ่งดะลีลหรือพยานหลักฐานที่ชี้ว่าศาสนานี้เป็นศาสนาอันเที่ยงแท้ศาสนานี้เป็นธรรมะอันเที่ยงแท้และเป็นธรรมะอันบริบูรณ์เพราะนี่เป็นเพียงธรรมะเดียวที่เป็นประหนึ่งหมายว่าประหนึ่งก็คือจะเป็นแต่ว่านี่ที่เป็นเกลือรักษาความเค็มอิสลามจึงเป็นเพียงศาสนาเดียวที่เป็นเกลือรักษาความเค็มก็คือธรรมะในศาสนาอิสลามนั้นยังคงเป็นธรรมะอยู่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลามาเรียนก็บอกว่าอาจารย์ศาสนาอื่นเขาก็รักษาศาสนาไว้ทั้งนั้นแหละผมบอกไม่หรอกครับการที่โลกทั้งโลกเวลานี้พากันเกลียดชังศาสนาอิสลามเพราะอะไรเพราะอิสลามนั้นตั้งอยู่บนตัวธรรมะสิ่งที่คนปฏิเสธอิสลามนี่ก็คือปฏิเสธเพราะว่าอิสลามเป็นธรรมะสิ่งที่อิสลามบอกเป็นธรรมะเป็นธรรมะยังไงถามว่าในศาสนาหนึ่งเนี่ยนะก็อยู่ในอาเซียนนี่ก็มีแต่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในอินเดียศาสนานี้สอนให้คนเนี่ยห่างไกลจากกิเลสตัณหาถูกไหมการสอนให้ห่างไกลจากกิเลสตัณหาดังนั้นอย่าซักบุลละไครันอัสกอกัลลอฮุมาอันยันนะการสอนให้คนเนี่ยห่างไกลจากกิเลสตัณหาเนี่ยโดยวิธีการสอนนั้นบรรดานักบวชบรรดาฤาษีบรรดาพระดาบสหรือนักพรตเนี่ยจะต้องทำลายความงามอย่าทำลายความงามอะไปเข้าร้านทำผมเนี่ยร้านตัดผมที่มีชื่อเสียงเนี่ยเสริมความงามใช่ไหมยิ่งร้านตัดผมที่มีฝีมือเนี่ยมีช่างมีฝีมือโอ้โหแกว่งกันไกลเนี่ยแบบซามูไรเลยแกว่งมีเทคนิคเล่มผมนิดเดียวว่าแต่ว่าโอ้โหแก๊บ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 อยู่แต่ว่าเป็นศิลปะเสร็จแล้วก็ทำแล้วก็จะมองดูว่าบุคคลเนี่ยควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรหน้าตาอย่างนี้ทรงผมแบบนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรเป็นศิลปะเพื่อเสริมบุคลิกภาพเสริมความงามให้ดูดีเหมือนอย่างกับอะไรนะทีมหมูป่าที่ไปติดในถ้ำไปติดในถ้ำออกมาโสมเชื่อแต่ว่าวันที่แถลงข่าวครั้งแรกอ่ะโอ้ไปให้ช่างตัดผมตัดผมมาดูดีเชื่อแต่พอไปเข้าโรงเรียนแล้วก็ตัดผมทรงกรมสามัญศึกษาใช่ไหม
ก็เป็นการทำลายความงามไปอีกแบบนึงตอนก่อนเข้ากลับไปโรงเรียนนี่โอ้โหช่างตัดผมตัดมาออกรายการทีวีวันนั้นน่ะที่คุณสุทธิชัยยุ่นสัมภาษณ์น่ะโอ้โหหน้าตาดูดีไปหมดเพราะว่าความงามเพราะฉะนั้นนักบวชนักพรตในบางศาสนาเนี่ยจะต้องทำลายความงามเพื่อไม่ให้ตัวเองหลงอยู่ติดอยู่ความงามและไม่ให้ใครมองเห็นเนี่ยนะลุ่มหลงความงามนั้นอ้าวผมบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอิสลามอาจารย์พูดมาตั้งนานอ้าวการที่อิสลามให้สตรีคุมฮิญาบเนี่ยคุมเพื่ออะไรแน่นอนคุมฮิญาบก็มีความงามแต่เป็นความงามที่ไม่ที่ยืมเข้ามาไม่ใช่ของตัวตนไม่ใช่ของเนื้อหนังมังสาเดิมเป็นความงามคนที่อื่นเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเจ้าของเป็นผ้าที่ทอมาจากโรงงานถ้าเป็นผ้าแบรนด์เนมก็ยกเครดิตความดีให้กับแบรนด์เนมถูกไหมจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามถ้าผ้าพันนั้นโอ้โหเป็นผ้าพิมพ์ฝีมือของอินเดียก็เป็นยกเครดิตให้เป็นฝีมือของช่างศิลปะหัตถกรรมอินเดียถ้าเป็นผ้าพิมพ์จากโรงงานทั่วไปขายที่ตลาดประตูน้ำอะไรก็ยกเครดิตให้คนออกแบบผ้าทอผ้าพิมพ์ไปแต่ตัวความงามจริงๆของสตรีนั้นชาวบ้านไม่เจอเพราะถูกทำลายโดยการคุมฮิญาบนี่เป็นต้นก็คือไปเห็นความงามของคนอื่นของเอิร์นอื่นของผ้าโรงงานของดีไซน์ของการออกแบบอะไรก็ว่าไปเหมือนกับเวลาเห็นไหมวันแต่งงานเห็นไหมก็จะบอกเลยว่าธีมของการแต่งงานวันนี้สีเทาชมพูคนไม่ได้อ่านบัตรนู่นใส่สีส้มไปพอไปถึงอ้าวอัลลอฮ์ไม่มีใครใส่สีส้มอย่างฉันเลยเนี่ยนะเขาก็เทากันหมดอ้าวทำไมล่ะบางคนก็เป็นญาติข้างเจ้าบ่าวเขาบอกเจ้าบ่าวให้ใส่สีญาติเจ้าบ่าวใส่สีเทาญาติเจ้าสาวให้ใส่สีชมพูอันนี้เป็นญาติเจ้าบ่าวแต่ว่าไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังไม่ได้ดูการ์ดใส่สีเทาไปกลายไปอยู่เข้าฝั่งญาติเจ้าสาวเพราะฉะนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาจารย์กับอ้าวสมัยบางศาสนาที่เกิดในอินเดียเนี่ยโอ้โห3,000 ปีไม่ต้องเอาตัวเลขใกล้ๆหรอกเดี๋ยวเดือดร้อนเกิดมาตั้ง 3,000 ปี 3,000 ปีเนี่ยจะมีผ้าเยอะไหมเอา 2,000 ปีเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือในการทอผ้าเนี่ยยากเพราะฉะนั้นศาสดาบางศาสดาในบางศาสนาในอินเดียเนี่ยจึงมีคำสั่งมีฮุกมว่าให้บรรดาฤาษีและก็ดาบทเนี่ยไปเอาผ้าจากผ้ากะฝันมาหยิดมาเอาผ้ามาหยัดมาห่มนี่ไงผ้าที่ฤาษีนักบวชและดาบทใส่เนี่ยพระศาสดามีฮุกมให้ไปเอามาจากผ้ากะฝันมาหยัดเพราะหายากเข้าใจยังเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองการที่จะเอาผ้าเป็นของหายากการที่จะเอาผ้ามาปิดมาคลุมศีรษะสตรีเพื่อทำลายความงามอันความงามนั้นเป็นอริกับกุศลธรรมอันความงามนั้นเป็นอริกับตักโกวาก็มีดหาง่ายกว่าสมัยไซนานดาบีดาวูดอะลัยฮิสลามเป็นคนแรกที่ค้นพบเหล็กปรากฏในอัลกุรอานซูเราะห์อัลฮะดีดซูเราะห์เหล็กอายุสมัยของการเทศนาของนบีดาวูดอะลัยฮิสลาม 3,000 ปีเพราะ 3,000 ปีมีเหล็กแล้วเพราะศาสนาใดเกิดขึ้นมาในช่วงระหว่าง 3,000 ปีกับ 2,000 ปีเนี่ยผ้าหายากแต่เหล็กมีแล้วดังนั้นมีดเหล็กมีดเหล็กกล้ามีแล้วนะมีดหนึ่งสามารถโกนศีรษะคนได้เป็นล้านๆครับดังนั้นการทำลายความงามอันความงามนั้นเป็นอริแก่ตักวาเป็นอริแก่ความคูชัวเป็นอริแก่พรหมจรรย์ก็โกนผมเสียถูกไหมแต่พอสมัยไซนานดะบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1,400 ปีเนี่ยโอ้โหเส้นทางการค้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ทำการค้าตั้งแต่ก่อนเป็นนบีเดินทางพาสินค้าไปกับปูไปยังซีเรียการค้ารุ่งเรืองแล้วแล้วก็การค้าผ้าก็รุ่งเรืองจีนก็ผลิตผ้าไหมดังนั้นการใช้มีดเพื่อโกนศีรษะสตรีเพื่อทำลายความงามอันความงามนั้นเป็นอริแก่ตักกวาเป็นอริแก่คูชัวเป็นอริแก่พรหมจรรย์นั้นมันมีผลเสียเพราะมันไปทำลายธรรมชาติของสตรีตอนนี้ธรรมชาติเริ่มผันผวนมากมายดังนั้นศาสดาก็บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าห้ามโกนศีรษะสตรี
ยกเว้นเจ็บป่วยรักษาคุณหมอต้องทำแผลหรือว่าต้องรักษาก็ไปโกนศีรษะไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีฮายัดในภาวะปกติทั่วไปสตรีห้ามโกนศีรษะเพราะคิลาฟุตตบีอะขัดกับธรรมชาติของเธอในเหตุนี้เองเพราะสมัยนี้เป็นไงสมัยนูบูวัตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้ง1400กว่าปีจนถึงวันสิ้นโลกเราอยู่ในยุคสุดท้ายและอาเคซามานเนี่ยจึงไม่ต้องโกนศีรษะนะแต่เอาผ้าเนี่ยมาปิดบังความงามเป็นการทำลายความงามอันความงามนั้นเป็นอริแก่ตักวาเป็นศัตรูแก่ตักวาเป็นศัตรูแก่ทัพพรหมจรรย์ซ้อมไว้ต่อไปบรรยายสู่เราก็ได้บรรยายวัดก็ได้นะจะรับเชิญวัดได้บ้างนะได้มีงานเพิ่มเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องคอยจะพบด้วยเหตุนี้เวลาอิสลามสอนเนี่ยดังนั้นตักกะที่บอกว่าโอ้ยอิสลามนี่ไม่เหมือนกับศาสนาของประเทศนู้นประเทศนี้เพราะฉะนั้นแต่งตัวแบบอิสลามเข้าไปในโรงเรียนไม่ได้แต่งตัวแบบอิสลามเข้าไปในพื้นที่ของพระดาบทไม่ได้พื้นที่พระฤาษีไม่ได้พื้นที่พระอารามไม่ได้เป็นตรรกะที่ไม่จริงเพราะนัยยะของการคุมฮิญาบกับนัยยะของการโกนศีรษะของสตรีในศาสนานั้นๆนะเป้าหมายคือไม่ให้บุรุษได้เจอและได้เห็นความงามของเรือนร่างของเธอเห็นไหมนี่ไงเพียงแต่ว่า 3,000 ปีที่แล้วช่วง 3,000 ถึง 2,000 ปีผ้าหายากพระศาสดาในตอนนู้นจึงมีฮุกกลมว่าให้นักพรตนักบวชฤาษีดาบทไปเอาผ้าจากผ้ากระฝันมาหยัดมาห่มอันนี้ไปถามดูได้พายเรือสมัยก่อนพายเรือไปถามข้างๆสุราได้เลยที่สำนักฤาษีข้างๆได้ถามว่าใช่ไหมแล้วก็การเป็นประเพณีมาอยู่ในสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้นๆเนี่ยรอสมัยร8ร9ต้นๆก็ยังมีอยู่ในหลายๆแห่งก็คือนักบวชนักพรตจะได้ผ้ามาห่มร่างกายก็ต้องไปเอาจากมหยัดชาวบ้านก็เอามหยัดแล้วก็เอาผ้าวางไว้นะเอาสารบันของฤาษีวางไว้นะแล้วก็ให้เดินไปพอเดินไปก็จะไปเหยียบกระดานก็กระดกขึ้นมาก็ตัวประหยัดก็โยนผ้ามาให้ฤาษีก็ต้องคว้าผ้านั้นมาคว้าเสร็จก็วิ่งหนีคงอาอูซุบิลลาห์กันใหญ่นะแต่ว่าเป็นภาษาอื่นนะอาอูซุบิลลาห์เป็นภาษาอินเดียอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนนะด้วยเหตุนี้การที่อิสลามคนอิสลามจึงเป็นประหนึ่งเกลือรักษาความเค็มอิสลามรักษาธรรมะคนที่ต่อต้านอิสลามผมยังได้บอกว่าแบบคุยกับลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นฤาษีดาบทนักพรตมากมายบอกว่าถ้าไปเป็นนักพรตจะเป็นเพราะอะไรถ้าไปเป็นนักบวชเป้าหมายคืออะไรอ้าวอาจารย์ถ้าเป็นอินเดียก็อาจารยาที่ข้าพเจ้าเป็นดังนี้ ก็เพราะข้าพเจ้านี้ปรารถนาธรรมะเอ้าผมบอกท่านพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเอ้าข้าพเจ้าพูดจริงสินี่ซีเรียสอย่างมากข้าพเจ้าปรารถนาธรรมะไม่งั้นก็ผมบอกว่านี่ท่านพระดาบทถ้าท่านรักต้องการธรรมะอยู่ในอิสลามแถมเป็นธรรมะอันบริบูรณ์อันสมบูรณ์กามากอลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนยุรญีมอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนาอัลยามะวันนั้นในทุ่งอารอฟะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนั่งอยู่บนหลังอูฐที่งดงามมากแล้วก็ให้อูฐนั้นเดินไปท่ามกลางซอฮาบะห์ที่มาทำฮัจญ์มากมายโอ้โหมันทุ่งมีนาตอนนี้เห็นไหมถ้าไม่ได้ไปก็ดูจากคลิปก็ได้โอ้โหคนที่ทุ่งมีนาเนี่ยทุ่งอารอฟะห์ตอนเดินเคลื่อนจากมีนาไปอารอฟะห์โอ้โหคนมหาศาลแล้วที่อยู่ที่อารอฟะห์รอบภูเขายาบันรอฮ์มาคนมหาศาล1400ปีก็มหาศาลของตอนนู้นน่ะนะคนมาสัก 3,000 คนมาสัก 10,000 ก็เยอะแล้วโอ้โหท่านนบีก็เคลื่อนอูฐไปผู้คนก็โอ้โหไซนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากวะฮีลงมาท่านก็บอกว่าอัลตะลาตรัสไว้ในกุตบะห์ว่าอัลยอมอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ให้ศาสนาของเจ้าศาสนาของเจ้าทั้งหลายเนี่ยนัยยะคืออะไรศาสนาที่เจ้าทั้งหลายมีอยู่จะมีศาสนาอยู่ในจีนศาสนาอยู่ในญี่ปุ่นนะ
ศาสนาอยู่ในอเมริกาใต้ของพวกมายาอินคาทุกคนมีศาสนาหมดแต่ว่าสมบูรณ์มั่งไม่สมบูรณ์มั่งเต็มมั่งพร่องมั่งไม่มีเต็มหรอกพร่องหมดอัลยอมอักมันตุลกุมวันนี้ศาสนาทั้งหลายที่เจ้าสืบมาอย่างกระท่อนกระแท่นจากบรรพบุรุษเนี่ยจากปู่ย่าตายายเพราะนบีมีตั้งแสน 4,000 กว่านบีมีเป็นแสนท่านตั้งแต่อาดัมลงมาอยู่บนโลกนี้อาดัมมาอยู่บนโลกนี้นะก็นักวิทยาศาสตร์ก็บอกเอ๊มนุษย์น่าจะมาจากนอกโลกเห็นไหมก็มาจากนอกโลกนบีอาดัมไม่ได้เกิดจากภูเขาหิมาลัยหรือภูเขาแอลอะไรนบีอาดัมมาจากนอกโลกจริงๆก็เป็นเรื่องที่ใช่แล้วก็ตกลงมาเหมือนกระสวยอวกาศท่านนบีอาดัมตกลงมาเหมือนกระสวยอวกาศท่านหญิงฮาวาก็ตกลงมากระสวยอวกาศตกมาคนละแห่งแล้วเดินหากันไงในรีวายะรายงานหนึ่งบอกกระสวยอวกาศที่มาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะกระสวยจริงๆเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันอีกว่าอาจารย์นัดบรรยายว่านบีมูฮัมมัดนบีอาดัมมากระสวยขอหลักฐานหน่อยเดี๋ยวก็ยุ่งเดือดร้อนผมอีกคนประเทศไทยไม่ได้ต้องพูดให้ตรงเลยไม่งั้นเดี๋ยวเดือดร้อนประมาณว่านบีอาดัมมันตกมาจากกระสวยอวกาศอย่างกะรีวายะห์นี่มันตกที่นู่นศรีลังกาแต่ไม่มีหนุมานอะไรมาเจอไม่มีนะไม่มีตกที่ศรีลังกาและศรีลังกาก็เป็นเรื่องแปลกถ้าดูจากดาวเทียมจะเห็นจากศรีลังกาเนี่ยจะมีสันดินสันของดินใต้สมุทรนะถ้าน้ำลดลงนิดเดียวมันจะแห้งเดินจากศรีลังกานะมาถึงฝั่งแผ่นดินฝั่งอินเดียได้เลยที่เป็นต้นแล้วก็โลกเราเนี่ยทุกๆ 20,000 ปีเนี่ยจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งยุคน้ำแข็งเพราะโลกจะหมุนเป็นวงรีพอ 20,000 ปีเนี่ยวงรีเนี่ยจะทางออกไปห่างดวงอาทิตย์ก็ทำให้โลกเนี่ยเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นก็น้ำในทะเลก็ไปเป็นน้ำแข็งหมดน้ำทะเลก็ลดหวบลงประมาณนี้นะแต่ว่ามันยังไงก็ตามนะอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้นบีอาดัมเดินได้เดินมาหรือมาอะไรก็พยุงมาอะไรก็แล้วแต่อีกวัดริวายะนึงก็คือตกที่อิรักแต่ที่แน่นอนก็คือท่านหญิงฮาวาไม่ได้ตกด้วยกันตกที่ยิดดะนะแล้วต้องเดินหากันมาจนทั้งมาเจอที่ทุ่งอารอฟะนี่แหละทีนี้ เป็นเรื่องไหนมาถึงเรื่องนี้จำไม่ได้โอเค พอทั้งสองมาอยู่เดินมาตั้งศาสดาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมสืบทอดมาตั้งกี่ท่านคนเรานั้นก็มีศาสนาหมดอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงตรัสว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้แหละเราจึงทำให้ศาสนาของเจ้าที่สืบทอดมาอย่างยาวนานแล้วก็ยาวนานนี่ไม่ต้องเป็นคำถามนบีอาดัมเคยเจอไดโนเสาร์ไหมแล้วก็คนในเฟซในบล็อกในอะไรเนี่ยพวกเอทิสเนี่ยอิสลามสอนว่ามนุษย์คนแรกชื่ออาดัมขอถามเพื่อนมุสลิมหน่อยถ้ามนุษย์คนแรกชื่ออาดัมและไดโนเสาร์ตัวแรกชื่ออะไรอ๋อคำถามฉลาดมากเหลือเกินที่เขาให้รู้จักชื่อนบีอาดัมเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเป็นลูกหลานใครเราไม่ได้เป็นลูกหลานไดโนเสาร์ไม่ต้องไปรู้ชื่อไดโนเสาร์ตัวแรกเราไม่ได้เป็นญาติไม่ต้องทำอากีก้อนลูกไดโนเสาร์เกิดเราไปเยี่ยมทำอากีก้อนเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับไดโนเสาร์เขาจะไม่พูดถึงไงอ๋อในพวกเอทิสก็ที่ว่าฉลาดเต็มที่ขอถามพวกมุสลิมหน่อยอิสลามสอนว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมดังนั้นขอถามว่าไดโนเสาร์ตัวแรกชื่ออะไรภูมิใจมากเขียนบนคีย์บอร์ดเสร็จก็เป็นนอนอย่างปลื้มใจปราบอิสลามสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของเจ้าที่สืบทอดมาอย่างยาวนานบรรลุสู่ความบริบูรณ์ทำไมบรรลุสู่ความบริบูรณ์น่ะในบางศาสนาเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าศีล5ประการศีล5ในศีล5เนี่ยนะก็คืออย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถูกมั้ยอย่าลักขโมยอย่ากินเหล้าเมายาอย่าผิดกามอย่าโกหกมดเท็จอะไรประมาณนี้ทราบไหมว่า5ประการนี้มันคือสิ่งที่ตกทอดมาจากคำสอนของนบีอาดัม
ตกทอดจากอาดัมมาจนถึงไซนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตาซอรอฮาซะตะอลีมมากอซิดอัชชะรีอะห์กลายเป็นมากอซิดชะรีอะห์คือเป้าหมายของชะรีอะห์ชะรีอะห์นี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาในอัลกุรอาน 6,600 กว่าองค์การบางองค์การคุ้มครองชีวิตบางองค์การคุ้มครองทรัพย์บางองค์การคุ้มครองสติบางองค์การคุ้มครองวงศ์สกุลบางองค์การคุ้มครองตัวธรรมะเองนี่คือเป้าหมายของชะรีอะห์ที่เรียกว่าตามชะรีอะห์เป็นไปตามชะรีอะห์ธนาคารอิสลามดำเนินตามชะรีอะห์ก็คือชะรีอะห์นี้คุ้มครอง5อย่างไม่ให้มารไม่ให้ชัยฏอนและพลพรรคของชัยฏอนเนี่ยพลพรรคของมารเนี่ยล่อลวงลูกหลานอาดัมล่อลวงอาดัมและลูกหลานอาดัมใน5ด้านด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนกันคำว่าเบียดเบียนคือซอเลมไม่ให้ซอเลมกันและกันในเรื่องชีวิตในเรื่องทรัพย์ในเรื่องสติในเรื่องวงตระกูลในเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่อัลเยามะอักมันตุลกุมดีนกุมจะลงมาวันนี้จะทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์คำสอนที่เรียกว่าอย่าซอเลมในเรื่องชีวิตอย่าซอเลมกันในเรื่องชีวิตของแต่ละคนไปอยู่ที่อะไรสอนกันง่ายๆคืออย่าฆ่าสัตว์อย่าซอเลมกันในเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นมรดกซื้อขายลงทุนกู้ยืมไม่ใช่กู้หมายความว่าหยิบยืมหรือให้ความช่วยเหลือทางสินเชื่อระดมทุนการแลกเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับสินกับทรัพย์สินเนี่ยนะก่อนศาสนาจะสมบูรณ์ว่าไงก็อย่าไปลักขโมยเขาถูกไหมอ้าวเพื่อคุ้มครองสติให้บุคคลมีสติอยู่ตลอดเวลาละหมาดจะได้อ่านถูกไม่อ่านผิดผิดถูกถูกอย่าไปกินเหล้าเมายาทีนี้เอาสั้นๆแค่นี้ศีล5จึงเป็นร่องรอยที่ให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาของศาสดาอัมบิยาทั้งปวงแต่ความบริบูรณ์นั้นมาอยู่ภายใต้การเทศนาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นของเขาแค่ว่าอย่าไปลักขโมยคุ้มครองทรัพย์ก็อย่าไปลักขโมยอย่าไปเบียดเบียนเรื่องทรัพย์ก็อย่าไปลักขโมยไงตกลงวันนี้ถ้าจะตอนเย็นจะทางวัดที่จังหวัดที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจังหวัดชัยนาทจะมีงานวัดก็อย่าไปลักขโมยเขาอย่าออกไปล้วงกระเป๋าอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปตกทองแต่ชะรีอะห์ที่กว้างและสมบูรณ์อัลเยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ชะรีอะห์ของเจ้าที่มีมาแต่ดั้งเดิมบรรลุสู่จุดอันบริบูรณ์จึงไม่ได้แค่ลักขโมยครับถามว่าซื้อโกลด์ฟิวเจอร์ซื้อทองล่วงหน้าได้ไหมนี่ไงในศาสนาอื่นๆไม่มีคำตอบเพราะมีแค่อย่าลักขโมยก็ไม่มีไอเดียเลยว่าตกลงซื้อทองล่วงหน้าได้ไหมแต่ว่าอุลามะตอบได้แต่ว่าอุลามะที่มีทักษะในเรื่องของการเงินการธนาคารการลงทุนการหุ้นอะไรเงี้ยจะตอบเราต้องตอบให้คำตอบแล้วทำไมซื้อโกลด์ฟิวเจอร์ไม่ได้แต่ซื้อทองอะได้จะไปซื้อที่สำเพ็งเยาวราชอะไรได้หมดนะซื้อสะพานใหม่ซื้อที่ลาดพร้าวซื้อได้ถ้าเดินก็ไปซื้อได้แต่ว่าซื้อโกลด์ฟิวเจอร์อันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะค่อยเล่าในโอกาสข้างหน้าเพราะฉะนั้นเอาท่านถ้าอย่างนั้นเวลาที่บางสังคมต้องการจะทำธนาคารทางศาสนาก็ไม่มีคำสอนจากตัวพระคัมภีร์เมื่อกี้เล่าแล้วว่าคัมภีร์ก็หายากเขาไปชมในพระอารามทั้งหมดเดิน2ชั่วโมงไม่เจอพระคัมภีร์เจอสฟิงค์มั่งเจอมังกรมั่งเจอจูปิเตอร์อพอลโลอะไรมั่งเอาไกลๆหน่อยนะแต่ใกล้ๆนะแต่ไม่เจอพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าพระคัมภีร์สอนไว้เกี่ยวกับเรื่องถ้าจะทำธนาคารทำยังไงด้วยเหตุนี้นี่กลับมายังว่าอัลเยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์ความสมบูรณ์นี่แหละคนจึงได้งงได้มองว่าโอ้โหทำไมอิสลามจึงพูดได้ในเรื่องตกลงจะลงทุนในตลาดหุ้นทำไมตกคูที่ทำเรื่องธุรกรรมทางการเงินทำไมพูดได้ทำไมรู้ล่ะโกลฟิวเจอร์ได้ประกันภัยได้ไหมทำไมมีประกันภัยแบบฮาลาลกับประกันภัยแบบไม่ฮาลาลแล้วยังไงอ่ะ
มันเห็นไหมเพราะเขาไม่มีไอเดียเห็นในการทรัพย์สินทั้งหมดและการคุ้มครองสติก็คืออย่าไปกินเหล้าเมายาอ้าวกินเหล้าเมายาแล้วก็ถามว่าการปรุงอาหารให้นักบวชการปรุงอาหารให้นักพรตสมมตินักบวชนักพรตและฤาษีเนี่ยไปยุโรปไปยุโรปเอาอันนี้เขาเชิญพระฤาษีทานที่ภัตตาคารนี้ก็ได้มีฝีมือมีชื่อมากเลยในกรุงบอนในเจนีวาในปารีสเขามีชื่อเสียงมากแต่อาหารที่ปรุงมาเป็นยังไงในเวลาเลยกินตอนกินตามเวลาตามหูกลมเลย11โมงครึ่งแต่อาหารนั้นผัดกุ้งมังกรผัดอะไรก็แล้วแต่ปลาแซลมอนต่างๆมาแต่ว่าใส่บารันดีลงไปในตอนผัดใส่ไวน์ลงไปในตอนผัดเพราะในหูกลมเขาไม่มีเนื่องจากศาสนายังไม่สมบูรณ์ห้ามแต่เหล้าที่เป็นกึ๊บเป็นกงๆอย่างนี้หรือว่าเป็นแก้วห้ามแต่พอเอาไปปรุงอาหารไม่มีคำตอบเห็นไหมอัลยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาและธรรมะของเจ้าบรรลุสู่จุดอันบริบูรณ์ทั้งที่ผู้ที่คร่ำวอดในพระคัมภีร์ในบรรดาศาสนาทั้งหลายที่ไม่ได้ตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างพากันเคว้งคว้างทั้งหมดยังไม่นับเรื่องอื่นอีกที่มากมายอัลยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีและเนียมัดที่เราได้เคยให้แก่ศาสดาอัมบิยาแต่ก่อนหน้านี้เราได้ให้แก่เจ้าอย่างบริบูรณ์นบีทั้งหลายได้เนียมัดทั้งหมดเริ่มตั้งแต่นบีอาดัมบาปแรกในโลกนี้เมื่ออิบลิสฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ในบางศาสนาบอกว่าบาปแรกก็คือบาปแรกที่เกิดขึ้นในจักรวาลก็คือเมื่ออาดัมกินผลไม้นี่ความรู้ก็ไม่มีแล้วครับขาดความรู้ไปข้อหนึ่งบาปที่สองเป็นนับเป็นบาปที่หนึ่งก่อนที่อาดัมจะกินผลไม้น่ะอิบลิสฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตะอาลาก่อนก็ไม่รู้เลยหรือไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่รู้ว่างงไม่เป็นไก่ตาแตกอะไรมีอะไรไม่รู้เรื่องอาดัมฝ่าฝืนแล้วผมถามว่าฤาษีนักบวชนักพรตมากมายที่มาเรียนหนังสือผมถามว่าในศาสนาของคุณเนี่ยสอนอย่าให้ตามมารใช่ไหมครับครับครับอาจารย์ครับอาจารยาแล้วมารมาจากไหนโอ้เดี๋ยวขอไปค้นพระเวทก่อนโหตายถ้าค้นพระเวทก็นู่นแหละนานเพราะไปเป็นปึกๆเยอะมากถ้าค้นพระเวทก็จบรับปริญญาแล้วค่อยมาเจอกันเลยนะทีหลังยังไม่รู้เลยว่ามารมาจากไหนแต่สอนคนว่าอย่าตามมารอย่าเชื่อมารมารจะล่อลวงเราไม่รู้มารมาจากไหนก็เล่าเรื่องอิบลิสจะเป็นมารตนแรกเพราะฝ่าฝืนอัลตะอาลาไปเป็นมารเพราะฉะนั้นเนียมัดที่อัลตะอาลาให้แก่ท่านนบีอาดัมไม่งั้นอาดัมจะต้องพินาศเหมือนอิบลิสเพราะอาดัมก็ฝ่าฝืนอัลตะอาลาแต่อาดัมไม่พินาศเพราะเนียมัดที่อัลตะอาลาประทานแก่อาดัมและตรงนี้เองก่อให้เกิดความแตกต่างกันระหว่าง3ศาสนาคือยิวคริสต์และอิสลามในพื้นฐานเรื่องบาปที่มาจากอาดัมเพราะเขาไม่รู้เรื่องว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงยกโทษแก่อาดัมเขาจึงคิดว่าบาปที่อาดัมกระทำนั้นตกทอดมายังมนุษย์ทุกคนคนทุกคนจึงเกิดมาพร้อมบาปในกำเนิดคนจะต้องล้างบาปไงทำไมต้องล้างบาปนี่ไม่เคยทำบาปทำไมต้องล้างบาปก็เพราะบาปนั้นเป็นมรดกมาจากอาดัมเห็นไหมอิสลามก็เล่าเรื่องเดียวกันแต่ทำไมอิสลามไม่ต้องล้างบาปเพราะเด็กๆท่านนบีได้กล่าวว่าเด็กๆนั้นเกิดมาบริสุทธิ์ประหนึ่งผ้าขาวเนี่ยที่มาฟาบะวาหูยูฮาวิดานะฮูเอายูนัสซิรอนะฮูเอายูมัดยิซานะฮูแต่ว่าสังคมอะตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาครูโรงเรียนสังคมต่างพากันครอบงำเขาจูงใจเขาให้ไปเป็นคอมมิวนิสต์ให้ไปเป็นศา สนานู้นศาสนานี้บูชาอพอลโลบูชาจูปิเตอร์บูชาวีนัสบูชาสฟิงก็เด็กๆไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแต่ว่าพ่อแม่เขานั่นแหละจะสอนเพราะฉะนั้นเนี่ย
เนื้อหมัดที่ให้ไปแก่อาดัมก็ยังไม่เท่าเนื้อหมัดที่ให้แก่คนอื่นๆอีกไม่เท่าเนื้อหมัดที่ให้แก่ไซนานบีอิบรอฮีมจริงๆก็เท่ากันแล้วแต่ว่าในไนยะพวกเขาพากันโยนท่านนบีอิบรอฮีมลงไปในกองไฟแต่อัลลอฮ์ทรงให้ไฟนั้นเย็นลงเห็นมั้ยและก่อนหน้านั้นนบีอิบรอฮีมก็ประหนึ่งตัสรู้ประหนึ่งนะเดี๋ยวมีปัญหาอีกปัญหาเยอะที่นี่ประเทศไทยกินโต๊ะญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นก็คือประหนึ่งตัสรู้ประหนึ่งก็คือนบีได้มองดูฟ้ารูปหน้าแผ่นดินดูที่ดวงอาทิตย์โอ้นี่พระเจ้าฮาซารับบีฮาซาอักบัรไปเห็นดวงดาวก่อนโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ฮาซารับบีดวงดาวก็พูดว่าไงโอ้พบแล้วคนพบแล้วนี่คือพระเป็นเจ้าของข้าพอเห็นดวงจันทร์มาดวงดาวไม่ใช่แล้วนี่ดวงจันทร์นี่คือพระเป็นเจ้าของข้าพอดวงจันทร์รับไปดวงตะวันขึ้นมาโอ้โหนี่ถ้าตัดสินใจไปตอนนู้นให้ใบอาสัตยาบันแก่ดาวพลูโตบัดนี้ก็ตกมรตัดไปแล้วดีไม่มาให้ใบอาสัตยาบันแก่ดวงจันทร์ก็ทำยังไงจะเอ่ยปากดวงอาทิตย์มาพอดีพอจะให้ใบอาสัตยาบันต่อดวงอาทิตย์อ้าวตะวันตกดินซะแล้วเพราะฉะนั้นโอ้แท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั่นแหละเป็นรับที่แท้จริงเพราะว่ามีข้อมูลเล่ามาแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่อาดัมเพราะฉะนั้นการค้นที่อิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามค้นพบสัจธรรมข้อนี้ก็ประหนึ่งนั่นแหละประหนึ่งที่มีศาสดาเขาตรัสรู้ค้นพบธรรมเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่นะถ้าอิบรอฮีมไม่ค้นพบข้อนี้ตายเลยครับใครจะเป็นคนสร้างกาบะขึ้นมาใครจะเป็นคนประกาศพิธีฮัจญ์ครั้งแรกใครจะเป็นต้นตระกูลของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นต้นตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นแบบนี้มั้ยถ้าอิบรอฮีมไม่ได้มีดวงตาเห็นนี่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมไงมีดวงตาเห็นธรรมในอัลกุรอานก็บอกในซูเราะห์บะเกาะห์ก็บอกผมพูดง่ายๆว่าในดวงตาของเขานั้นมีม่านบังไว้ในอัลกุรอานบอกมีม่านบังตาไว้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีม่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรมจากท่านนบีอิบรอฮีมไปยังท่านนบีมูซาก่อนหน้าอิบรอฮีมนูห์อะลัยฮิสสลามโอ้โหนูห์เห็นไหมนบีอาดัมมายังนบีอิดริสนบีอิดริสมายังนบีนูห์นูห์มายังอิบรอฮีมอิบรอฮีมมายังอิสมาอีลแล้วก็น้องชายคืออิสฮากมายังยาโคบศาสดายาโคบยาโคบมีลูก12คนคนที่11คือยูซุฟหรือยอเซฟยูซุฟนี้ไปอยู่ในอียิปต์เป็นต้นตระกูลของมูซาอะลัยฮิสสลามและฮารูนทั้งหมดวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมะตีดังนั้นเนียมะที่ให้แก่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบิยาวะมุรสลีนยิ่งใหญ่กว่าเนียมะที่ให้แก่ท่านนบีอีซานบีอีซายิ่งใหญ่มากเนียมะอัลลอฮ์ทรงให้มลาอิกะห์ยกขึ้นไปไว้บนชั้นฟ้าตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดก็มีเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ได้ขึ้นไปบนขึ้นมิอรอดขึ้นไปเพราะฉะนั้นอัลยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนาเนี่ยมัดนั้นไม่เคยสมบูรณ์มาก่อนในศาสดาทั้งปวงในศาสนาทั้งปวงเราจึงได้พบว่าด้วยเหตุนี้ในธรรมะของอันนู้นอันนี้จึงไม่สามารถมองได้ให้คำตอบได้ว่าโกลฟิวเจอร์ได้ไหมแล้วเขาจึงมองไม่รู้เลยว่าการทำประกันภัยเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักธรรมะหรือไม่ไม่มีไอเดียเลยธนาคารทั่วไปในประเทศในโลกนี้บรรดานักพรตนักบวชและฤาษีมากมายก็มองไม่ออกเลยว่ามันผิดมันถูกยังไงไม่มีไอเดียเลยครับโล่งในสมองโล่งไปหมดเลยเพราะอะไรอ่ะกามาลาตุดดีนความบริบูรณ์ความสมบูรณ์ของตัวธรรมะไม่มีวารอดีตุลกุมุลอิสลามมดีนาและพึงใจให้เจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมะอยู่ในมักมาราคาอยู่ในชรีอะที่มีชื่อว่าอิสลามเพราะฉะนั้นก็สิ่งหนึ่งที่ฝากก็คืออัลยามอักมันตุลกุมดีนกุมวันนี้
เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าบรรลุสู่ความบริบูรณ์คือในสมัยสงครามเย็นน่ะโอ้โหสงครามเย็นนี่มันโบราณมากเด็กสมัยใช้อินสตาแกรมนี่คงไม่รู้จักกับสงครามเย็นถามว่ามันหนาวมากไหมอาจารย์สงครามเย็นมันเย็นมากไหมมันเท่ากับปลายไหมเท่ากับเขาเย็นเที่ยงไหมไม่ใช่แบบนั้นนะในสมัยสงครามเย็นเนี่ยโอ้โห14ตุลาอะไรเป็นต้นมาใน6ตุลาเนี่ยก่อนหน้าเหตุการณ์ปราบปรามเนี่ยสังคมไทยเนี่ยโอ้โหคนก็ชื่นชมเมาเซตุงโฮจิมินอะไรคาร์ลมาร์กซ์พิมพ์หนังสือขายที่สนามหลวงที่ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เต็มไปหมดมุสลิมก็เดือดร้อนสิเพราะบรรดานักศึกษาบรรดาแกนนำนี่ก็บอกว่าถ้าจะมีเศรษฐกิจดีมันต้องเป็นแบบคาร์ลมาร์กซ์ถ้าจะมีสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมแบบสังคมนิยมอิสลามทำไมอิสลามก็ร้อนตัวก็ต้องอธิบายอิสลามคำอธิบายอิสลามในช่วงเวลานั้นจึงเป็นคำอธิบายที่พยายามให้เห็นว่าอิสลามนั้นดีกว่าสังคมนิยมดีกว่าคอมมิวนิสต์ดีกว่าเสรีประชาธิปไตยและคำพูดที่ติดมาจนถึงเราทุกวันนี้เป็นสมบัติจากวันนั้นก็คืออิสลามเป็นระบอบชีวิตผมถามว่าอันนี้ไม่มีการเมืองนะเขาจะเลือกตั้งกันอยู่เนี่ยวิ่งหาพรรคการเมืองอะไรกันเนี้ยแนะนำแต่ผมไม่มีพรรคการเมืองมีพรรคของอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยเดี๋ยวหาว่าเป็นชีอะห์อีกคือฮิซบุลลอฮ์ไม่ใช่นะฮิซบุลลอฮ์แปลว่าพรรคของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เลบานอนโอเคเราไม่มีพรรคอื่นนะก็คือทุกพรรคเป็นมิตรกันหมดเราเป็นเพื่อนหมดทุกพรรคอันนี้ดีมากแบบคนจีนไม่มีพรรคมีแต่พวกแต่มุสลิมเรามีพวกเหมือนกันแต่แตกกันบ่อยเอาไม่เดินด้วยกันกับยินนะเด้อเด้อไม่ไปเด้อเด้อไม่ไปเด้อมันอากีดัตไม่ดีตอนแรกก็คุยจะว่าจะเช่าแผงในตลาดขายนู่นขายนี่เอาไปไงไปลงทุนไปถึงไหนแล้วไม่เอาแล้วมันไม่เอาอาจารย์ไม่เอาแล้วมันทำไมอ่ะมันกอดอกต่ำไปหน่อยไม่เอาแล้วหรอกอดอกต่ำก็ไม่ลงทุนด้วยกันแล้วทีนี้เห็นไหมกับเรื่องเมื่อกี้ว่าถึงไหนแล้วระบอบเพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยนะก็มีนักการเมืองมีไอดอลก็บางคนบอกไอดอลไม่ได้เพราะไอดอลแปลว่าจะเวทไม่ได้ทำแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนู้นก็ไม่ได้นะทำเป็นแบบยิวผมไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็ใช้เฟซบุ๊กนี่ไม่ยิวอะเวลาทำอย่างนู้นอย่างนี้ฮารามแต่ว่าเวลาใช้เฟซบุ๊กใช้ไลน์เนี่ยยิวทั้งนั้นแหละแต่ไม่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ฮาซัมอันนี้อัลเลาะห์ไม่ว่าอะไรอันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เขาว่านะปรากฏว่านักการเมืองมีระบอบสมมติว่าระบอบคุณดิลกอย่าไปเอาชื่อจริงๆเลยเดี๋ยวเดือดร้อนอีกนะระบอบดิลกถามว่าระบอบที่ใช้ชื่อนักการเมืองมีอันละหมาดไหมไม่มีหรอกระบอบนั้นมีนายิสไหมไม่มีถูกปะไม่มีหรอกจ่ายซะกาตมีไหมไม่มีระบอบพระเจ้าบอกว่าอิสลามเป็นระบอบระวังจะตกมุรตัดนะอาจารย์นัดเตือนเสมออิสลามเป็นศาสนาอัลยอมอักมันตุลกุมดีนะกุมดีนเนี่ยใช้กับดีนยะฮูดศาสนายะฮูดดีนุนนะซอรอศาสนานะซอรอดีนุมุชริกีนศาสนาของมุชริกีนดีนุกุฟฟาร์ศาสนาของกุฟฟาร์แต่ว่าอัลยอมอักมันตุลกุมดีนะกุมแต่ดีนของกุฟฟาร์ดีนของมุชริกีนดีนของนาซอรอดีนของคอมมิวนิสต์ไม่บรรลุสู่ความสมบูรณ์ดีนอิสลามบรรลุสู่ความสมบูรณ์ใช่ทุกอย่างเหมือนกันก็เหมือนกับรถยนต์น่ะคนละออปชั่นกันเห็นไหมอเมริกาขายเครื่องบินให้อาหรับ F-16 แต่ F-16 ที่ให้กับอิสราเอลกับที่ให้อาหรับเป็นคนละอย่างครับของอิสราเอลสมบูรณ์กว่าแล้วที่อเมริกาเก็บไว้ใช้เองสมบูรณ์กว่าเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าเรียกอิสลามเป็นระบอบในอัลกุรอานไม่มีคำแปลคำไหนเป็นระบอบนะครับระบอบแปลว่านิซอมมีแต่นิซอมของนัสเซอร์นิซอมของบัชชาร์นิซอมของนักการเมืองคือระบอบนักการเมืองระบอบไม่มีอันละหมาดระบอบไม่มีนายิสศาสนามีเพราะฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาเพียงแต่ศาสนานี้สมบูรณ์ส่วนศาสนากอไก่ขอไข่อย่างก็แล้วแต่เขา
พราะฉะนั้นจึงพึงใจให้อิสลามเป็นศาสนาของเจ้าวารดีตุลกุมุลอิสลามมะดีนาและพึงใจให้อิสลามเป็นดีนของสู่เจ้าเป็นศาสนาไม่ได้เป็นระบอบและพึงใจให้อิสลามเป็นระบอบของเจ้าไม่มีในกุรอานพึงใจอิสลามเป็นศาสนาของเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเพื่อให้เห็นว่าอิสลามนี้จะดำรงไปถึงวันกิยามัตนั้นก็ได้เห็นแล้วว่าในโลกแห่งความเจริญและความก้าวหน้ามากมายเนี่ยศาสนาทั้งหลายจึงไม่อาจดำรงอยู่ได้ศาสนาจำนวนหนึ่งดำรงอยู่ได้โดยนัยยะก็ดีสารัตถะก็ดีเนื้อหาก็ดีและวิญญาณก็ดีไม่ได้อยู่แล้วภาษาไทยนี้ก็แปลกนะก็ดีแต่มันไม่ดีไงเหมือนกับโอ้โหไอ้ลูกคนนี้เหรอลูกคนนี้โอ้โหไอ้คนนี้อร่อยจังเลยไอ้คนโตไอ้คนกลางคนเล็กมันอร่อยเหลือเกินอร่อยนี่แปลว่าไม่อร่อยไงภาษาไทยนี่ก็แปลกเพราะฉะนั้นทั้งเนื้อหาธรรมะก็ดีสารัตถะก็ดีคำสอนก็ดีนัยยะก็ดีวิญญาณก็ดีของศาสนาเหล่านั้นไม่เหลือแล้วครับศาสนาเหล่านั้นจึงเหลือแต่อะไรเหลือแต่วัตถุก็คือรูปของจูปิเตอร์เหลือรูปของอพอลโลเหลือรูปสฟิงเหลือแต่ตัวนัยยะที่เป็นตัวหนังสือที่เป็นธรรมะหนังสือที่มาขับเคลื่อนจิตใจคนไม่เหลือเด็กๆในสังคมทุกวันนี้เด็กๆในสังคมจะว่าอะไรจะไต้หวันจะเกาหลีจะเม็กซิโกจะบราซิลในไม่ต้องเอาประเทศไทยนะเอาประเทศอื่นเด็กๆในจิตใจเด็กๆเหล่านั้นไม่มีธรรมะอยู่ไปถามเด็กธรรมะมีธรรมะศาสนาของคุณว่ายังไงไม่รู้เรื่องรู้อย่างเดียวแต่ไปรู้เรื่องพิธีกรรมพิธีปอกผลไม้ให้แก่ฤาษีรู้ต้องปอกผลไม้ฤาษีปอกอย่างนี้ถึงเดือนนั้นฤาษีจะต้องทานขนมนู้นทำเป็นเดือนนี้เป็นต้นแต่ธรรมะสอนอะไรไม่รู้แต่พิธีกรรมรู้จะให้อาหารยังไงยืนยังไงอะไรยังไงวางเท้ายังไงยังไงคือไปเรียนเรื่องที่เป็นเปลือกทั้งนั้นแต่อิสลามปรากฏยังไงอิสลามขับเคลื่อนไปใครจะมีอะไรก็ตามทุกวันนี้มีทัวริซึมการท่องเที่ยวอิสลามก็เป็นฮาลาลทัวริซึมอิสลามมีเหมือนกันว่าต้องท่องเที่ยวแบบฮาลาลนะวันนี้ต้องเป็นอะไรแบงกิ้งการเงินการธนาคารต้องฮาลาลนะอาหารต้องฮาลาลนะเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจดวงตาไม่เห็นธรรมะก็พากันโกรธเครื่องหมายฮาลาลบอกทำไมล่ะจะต้องมาบีบบังคับให้ฮินดูบีบบังคับให้คนที่เป็นเต๋าเป็นขงจื้อกินอาหารฮาลาลด้วยเราขอกบฏเราไม่ต้องการกินอาหารฮาลาลทำไมอาหารฮาลาลต้องมาบังคับคนที่นับถือสฟิงนับถืออะไรให้กินด้วยผมก็บอกลูกศิษย์ผมที่เป็นนักบวชนะบอกในอันนี้เอ่ยชื่อได้เป็นเรื่องจริงในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงห้ามพระสงฆ์สาวกจากการฉันเนื้อเสือเนื้อสิงโตเนื้อช้างเนื้อม้าต่างๆเนื้องูเนื้ออะไรต่างๆซึ่งปรากฏว่าถ้าท่านซื้ออาหารฮาลาลอาหารที่มีโลโก้ฮาลาลไปถวายนะแกงเขียวหวานกระป๋องถ้าเป็นฮาลาลอาหารที่กระป๋องที่เป็นของฮาลาลไปถวายนะเป็นของถวายที่มุสตะฮับโอ้นี่มีฟัตวาเลยเป็นของถวายที่สุดยอดยิ่งในยุโรปอาหารที่ถวายถ้ามีตราฮาลาลไม่ใส่บารันดีไม่ปรุงด้วยไวน์เห็นไหมเนื้อไม่ได้หมักด้วยไวน์ที่เป็นต้นเขาก็เริ่มงงเห็นไหมเพราะฉะนั้นทันทีที่มีเครื่องหมายโลโก้ฮาลาลเครื่องหมายนี้เป็นอาหารสุดยอดที่สามารถซื้อไปถวายพระสงฆ์สาวกได้ที่เป็นต้นเขาก็เริ่มงงเห็นไหมเพราะฉะนั้นอิสลามจึงจะดำรงอยู่ท่ามกลางโลกทุกวันนี้ซึ่งโลกขับเคลื่อนไปเป็นอริกับธรรมะเป็นอริกับศาสนาผมถามว่าในบางจังหวัดเนี่ยไม่ให้อิสลามไม่ให้มีการสร้างสุเหร่าเพราะมองว่าสุเหร่านี้เป็นสถานกงสุลของกาตาร์
ไม่ได้ทะเลาะกับซาอุดีไม่เกี่ยวเป็นสถานกงสุลของกาตาร์ของบาเรนของโอมานคือมองว่าสุเราเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะเข้ามายึดครองนี่เป็นต้นผมบอกว่ามัสยิดนั้นเป็นที่สำหรับที่บุคคลจะได้สละตนออกจากการยึดติดทางโลกยึดมั่นถือมั่นทางโลกแล้วก็ไม่ปรุงแต่งสามารถที่จะเข้าไปนอบน้อมเข้าไปละหมาดแล้วก็เวลาที่ทำธุรกิจอยู่เวลาที่จะต้องทำเรื่องทางดุนยาเขาได้แบ่งเวลานั้นไปทำในเรื่องเพื่อโลกหลังความตายและก็เพื่อโลกหลังในวันฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอใช้เวลาเพียงประมาณเท่านี้นะจากเวลามักรีบใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกนะครับว่า ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยบรรดาศาสดาอัมบียะอันนันอัมบียะอะลัยฮิมุสสลามกอดอิสตัดดัดกีรตุฮุมอะลามาญาอูบิฮิมินอะกีดะตินวะดะวะตินวะชะรีอะตินฟะลายะรดาวนะฟีฮาลิมินัลอะฮวานบิอะฮดาซิตะดีลินฟีฮาสรุปว่าด้วยเหตุนี้เอกลักษณ์ข้อสำคัญที่ทำอิสลามดำรงอยู่ถึงวันนี้จนถึงวันสิ้นโลกก็คือการที่ศาสดาอัมบียะทั้งปวงรวมทั้งบรรดาฮาวารียีนก็คือสาวกและบรรดาซอฮาบะอัสฮาบูฮูรอฎิยัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาอันฮุมบรรดาสหายและสาวกของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตะบีอีฮิมวะตะบีอะตะบีอีฮิมบิอิซานินอิลายอมิดดีนและผู้ที่สืบทอดศาสนามาเป็นระยะจนถึงเราทุกวันนี้อุมมัตนี้ไม่เคยยินดีที่จะให้ศาสนานี้ต้องแปรเปลี่ยนเห็นไหมมุสลิมจะอยู่ในยุโรปในสวีเดนในนิวซีแลนด์ในนอร์เวย์ในมุสลิมอยู่ในโลกคอมมิวนิสต์ในช่วงเวลาที่คอมมิวนิสต์กำลังรุ่งเรืองในก่อนสงครามเย็นอยู่ในยุโรปในเวลาที่ยุโรปเต็มไปด้วยความเสรีทางเสรีในชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกามุสลิมอยู่ในทุกๆสังคมอิสลามดำรงอยู่ได้เมื่อโซเวียตล่มสลายอิสลามก็ดำรงอยู่แม้ว่าจะไม่ได้สู่จุดที่มาตรฐานที่ต้องการแต่อิสลามดำรงอยู่คนไม่ได้ตกมุรตัดเห็นไหมฮอลันดาปกครองอินโดนีเซีย300ปีอิสลามก็ดำรงอยู่ในอินโดนีเซียแม้จะไม่ได้มาตรฐานเท่ากับที่ในประเทศอื่นๆแต่คนเก่งๆก็เยอะแยะไปหมดแต่ไม่ใช่คนทั่วไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเพราะเหตุที่ว่าเราไม่เคยยอมให้ศาสนานี้แปรเปลี่ยนไม่เคยยอมให้สารถะธรรมะนี้แปรเปลี่ยนและกลับไปยังที่ผมพูดแต่แรกว่าด้วยเหตุนี้ในบรรดาธรรมะทั้งปวงเท่าที่มนุษย์รู้จักบนหน้าแผ่นดินโลกนี้หรือพิมพ์เซิร์ชเข้าไปใน Google ที่มีชื่อของศาสนาทั้งปวงนั้นอิสลามเป็นเพียงศาสนาเดียวที่เป็นเกลือที่ยังคงรักษาความเค็มซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวัสสลามุนอะลัลมุรสลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์